สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนบ่ายนะคะวันนี้เราก็มาเจอกับพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธนั่นเองเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่6หัวข้อนะคะหัวข้อที่จะเรียนก็คือศาสนพิธีค่ะนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าศาสนพิธีเนี่ยในประเทศไทยคืออะไรความหมายของมันคืออะไรคะศาสนพิธีบางคนก็อาจจะคุ้นหูใช่ไหมคะว่ามันเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆหรือเปล่าทุกบางคนอาจจะเดาถูกนะคะอย่างแรกเรามาดูตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดคือปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดได้ถูกต้องต่อมาค่ะผังสาระการเรียนรู้ศาสนพิธีนะคะสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น4ข้อย่อยนั่นเองอันแรกค่ะการอาราธนาศีล2การอาราธนาธรรม3การอาราธนาพระปริตรและ4ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางศาสนาก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูก็ได้มีคลิปวิดีโอค่ะนักเรียนเกี่ยวกับศาสนพิธีเป็นการอธิบายและให้นักเรียนนะคะได้ลองฟังแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสไลด์ของเราอีกทีนึงค่ะสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมศาสนพิธีศาสนพิธีศาสนพิธีหมายถึงระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในการประกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการทางพระพุทธศาสนานะครับการอาราธนาศีลการอาราธนาศีลหมายถึงการกล่าวขอศีลจากพระภิกษุในการอาราธนาศีลผู้อาราธนาจะกราบพระก่อนแล้วนั่งประนมมือกล่าวคำอาราธนาโดยทั่วไปผู้อาราธนามักจะระบุศีล5ในคำอาราธนานั้นคำอาราธนาศีล5มีดังนี้นะครับไมยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาทุติยัมปิมยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแม้ครั้งที่2ตติยัมปิมยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมเพื่อประโยชน์แก่การรักษาแม้ครั้งที่3ถ้ารับศีลคนเดียวให้เปลี่ยนมยังเป็นอหังเปลี่ยนคำว่ายาจามะเป็นยาจามินะครับมาดูขั้นตอนการอาราธนาศีลกันนะครับ 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 2. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย 3. กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย 4. กล่าวคำอาราธนาศีลการอาราธนาธรรมการอาราธนาธรรมหมายถึงการกล่าวขอให้พระภิกษุแสดงธรรมให้ฟังการอาราธนาธรรมจะกระทำหลังการอาราธนาศีลแล้วคำอาราธนาธรรมมีดังนี้พรหมาจะโลกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชลีอันทิวรังอะยาจถะสันติทะสัตตาปะชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังคำแปลเท้าสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลกกราบทูลวิงวอนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในดวงตาเบาบางยังคงมีอยู่ในโลกนี้ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์แก่หมู่สัตว์นี้เถิดการอาราธนาพระปริตรปริตรแปลว่าคุ้มครองป้องกันหรือต้านทานหมายถึงบทเจริญพระพุทธมนต์ที่กล่าวถึงอนุภาพ
ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใช้คุณงามความดีต่างๆชนะอุปสรรคศัตรูทั้งหลายการอาราธนาพระปริตรหมายถึงการเชื้อเชิญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลป้องกันภัยต่างๆใช้กล่าวสำหรับงานพิธีมงคลคำอาราธนามีดังนี้วิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังภูตะมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะภายะวินาสายะปริตังภูตะมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปัตติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังภูตะมังคลังคำแปลขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงเจริญพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติทั้งปวงเพื่อยังสมบัติทั้งปวงให้สำเร็จเพื่อให้ทุกภัยโรคทั้งปวงวินาศไปความรู้เพิ่มเติมการใช้คำว่าเจริญพระพุทธมนต์กับการสวดพระพุทธมนต์คำว่าเจริญพระพุทธมนต์ใช้กับงานพิธีมงคลหรืองานพิธีสำคัญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นนิมนต์พระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์ในงานแต่งงานฉลองสมโภชงานอุปสมบทเป็นต้นนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคี่คือ5รูป7รูป9รูปนะครับคำว่าการสวดพระพุทธมนต์ใช้กับงานอวมงคลหรืองานพิธีของคนที่เสียชีวิตเช่นนิมนต์พระสงฆ์4รูปสวดพระพุทธมนต์อุทิศผลบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นต้นนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่คือ4รูป8รูป10รูปนะครับระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะวันธรรมสวนะเป็นวันที่กำหนดให้มีการฟังธรรมเรียกว่าวันพระวันอุโบสถหรือวันศีลพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้มีวันธรรมสวนะไว้เดือนละ4ครั้งคือวันขึ้น8ค่ำวันแรม8ค่ำวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำหรือในวันแรม14ค่ำในเดือนขี้นะครับเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสนใจปฏิบัติธรรมชาวพุทธควรปฏิบัติตนตามระเบียบพิธีของวันธรรมสวนะนะครับกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันธรรมสวนะคือ 1. การทำบุญตักบาตรที่วัดหรือนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ 2. รักษาศีลอุโบสถคือนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดโดยนอนค้างคืนที่วัด 3. ฟังธรรมเทศนาหรือสนทนาธรรมกับผู้รู้4. บริจาคทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงวัดหรือบริจาคทรัพย์แก่คนยากจน 5. ตั้งใจทำความดีละเว้นความชั่วเช่นมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นนะครับก็ได้จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับศาสนาพิธีค่ะศาสนาพิธีเรามาทำความรู้จักกันอีกรอบนึงนะคะเผื่อนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะฟังคลิปวิดีโอไม่ทันเนาะครูก็จะมาอธิบายอีกครั้งนึงนะคะค่ะศาสนาพิธีนะคะก็คือระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองพระพุทธศาสนิกชนนะคะควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักพระพุทธศาสนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอันแรกค่ะคือการอาราธนาศีลค่ะอาราธนาศีลนะคะก็คือการกล่าวขอศีลกับพระภิกษุนั่นเองเพื่อตั้งใจรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์ขั้นตอนการอาราธนาศีลนะคะก็คือ1ค่ะเจ้าภาพนะคะจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย2กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและนมัสการพระรัตนตรัยก็คือตั้งนโม3จบใช่ไหมคะแล้วก็อรหังสัมมาต่อเลยยาวๆและ3ค่ะกล่าวคำอาราธนาศีลค่ะคำอาราธนาศีลนะคะคือตามในสไลด์เลยนะคะคือมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณถายะติจารณีนะสหปัญจศีรานิยาจามะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีล5ประการพร้อมด้วยไตรสมณคมเพื่อต้องการรักษาเป็นข้อๆสำหรับ
ศีลนะคะถ้านักเรียนเนี่ยจะรับศีลคนเดียวให้เปลี่ยนมายังเนี่ยเป็นอหังเปลี่ยนคําว่ายาจมะเป็นยาจมินั่นเองถ้าอยู่คนเดียวนะคะก็จะเป็นถ้าเป็นคนเดียวก็จะเป็นอหังพันเตวิสุงรคณะถายะพอถึงท่อนจบประโยคปุ๊บยาจามะก็เปลี่ยนเป็นยาจามิแค่นั้นเองอันนี้นะคะคำอาราธนาศีลเนี่ยถ้านักเรียนไปวัดนักเรียนก็จะได้ยินบ่อยๆเฉลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะการอาราธนาธรรมค่ะก็เป็นการกล่าวขอให้พระภิกษุนะคะแสดงธรรมให้ฟังการอาราธนาธรรมเนี่ยจะกระทำหลังจากการสมาทานศีลเสร็จแล้วคำอาราธนาธรรมนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะพระมาจโรกาธิปติสหปติก็คือนักเรียนก็จะได้ยินพระใช่ไหมคะพระจะอาราธนาธรรมให้นักเรียนนั่นเองเมื่ออาราธนาธรรมจบแล้วนะคะพระภิกษุเนี่ยก็จะแสดงหลักธรรมคำสอนเพื่อพุทธศาสนิกชนเนี่ยนำไปปฏิบัติตนตามนั่นเองต่อมาการอาราธนาพระปริตก็คือบทที่ใช้สวดหลังจากสมาทานศีลเสร็จแล้วค่ะเพื่อนิมนต์ให้พระภิกษุนะคะสวดมนต์ที่เป็นสิริมงคลในงานบุญก็พอพระภิกษุสงฆ์นะคะสมาทานศีลให้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการนิมนต์ให้พระภิกษุน่ะสวดมนต์ที่เป็นสิริมงคลให้แก่งานบุญเองงานบุญก็คืองานแต่งงานบวชใช่ไหมคะงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นเสาอกเสาเอกเสาโทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือคำอาราธนาพระปริตวิปติปฏิภาหายะนักเรียนก็อาจจะเคยได้ยินก็ได้บางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเพราะเข้าวัดบ่อยๆไปทำบุญบ่อยๆต่อมาค่ะข้อที่4แล้วค่ะหัวข้อที่4ก็คือระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะหรือและวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันธรรมสวนะเนี่ยหรือวันพระเป็นวันที่กำหนดนะคะให้มีการฟังธรรมใน1เดือนเนี่ยก็จะจัดขึ้นนะคะกำหนดไว้เลยว่ามี4ครั้งก็คือวันขึ้น8ค่ำวันแรม8ค่ำวันขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำหรือวันแรม14ค่ำในเดือนขี้นั่นเองกิจกรรมนะคะที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรการรักษาศีลการฟังธรรมการตั้งใจทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วด้วยค่ะอย่างเช่นในรูปภาพนะคะก็พอถึงวันสมณะหรือว่าวันพระนั่นเองทุกคนนะคะก็จะไปตักบาตรทำบุญหรือว่าการไปฟังธรรมที่วัดนั่นเองนอกจากนี้นะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนิกชนเนี่ยควรเข้าร่วมในพิธีศาสนพิธีต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปวันสำคัญทางศาสนานะคะที่นักเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมเลยเนี่ยได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาและก็วันอาสาฬหบูชานั่นเองมาดูที่วันแรกค่ะว่าวันมาฆบูชาเนี่ยคืออะไรวันมาฆบูชาค่ะขึ้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปฏิโมกข์นั่นเองซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะซึ่งจะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือพระสงฆ์เนี่ยจำนวน 1,250 องค์เป็นพระอรหันต์นะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชให้มาประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเลยตั้ง 1,225 องค์เลยนะคะต่อมาค่ะวันวิสาขบูชาค่ะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เกิดแล้วก็รู้ธรรมแล้วก็ตายนั่นเองซึ่งทั้ง3เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงกันค่ะแต่แค่ต่างกันในปีพ.ศ.ที่เกิดขึ้นนั่นเองต่อมาวันอัฐมีบูชาค่ะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธเสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะหลังที่เสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันพระพุทธเจ้านะคะได้เสด็จปรินิพพานไปทั้งหมด8วันค่ะและกษัตริย์แห่งเมืองกุสินารานะคะพร้อมกับประชาชนและพระสงฆ์ค่ะได้ตั้งใจพร้อมกันถวายพระเพลิงณเมืองมกุฏพันธะเจดีแห่งเมืองกุสินาราดังในรูปภาพเลยค่ะต่อมาอันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายวันสำคัญสุดท้ายค่ะคือวันอาสาฬหบูชานะคะอ่านว่าอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกด้วยการประถม
มาเทศนาที่มีชื่อว่าธรรมจักกัปปตวัฒนสูตรอีกครั้งนะคะธรรมจักกัปปวัฒนสูตรก็คือทำให้โกฏัญญะนะคะมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเป็นขออุปสมบทค่ะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงทำให้มีพระรัตนตรัยนะคะครบ3ประการก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะประชาชนเนี่ยควรที่จะทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมเวียนเทียนแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดครูก็จะส่งลิงก์ข้อสอบนะคะไปให้นักเรียนได้ทำมีทั้งหมด10ข้อค่ะในหน่วยนี้มีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำกันดีๆนะคะแล้วก็ให้ทำแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ลงชื่อซ้ำอีกรอบเนาะถ้างั้นครูก็จะตัด10คะแนนเลยนะคะนี่ก็หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ